189ที่เนเจอร์ค่ะ224หน่อยก็ได้ในช่วงชีวิตเนี่ยอายุตอน40ปีนี้เนี่ยเข้าย่าง42เนาะในช่วงชีวิตเนี่ย224แล้วตกปี189ชนกันเลยค่ะโชคดีว่าในได้เรียนรุ่นที่15ได้เรียนไปก่อนหน้านี้เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ถนอมแล้วพระอาจารย์ก็ดูช่วงจังหวะชีวิตในตารางชีวิต99ปีพอได้เจอเลข189ที่จะต้องมีการพัดผ้าหรือจะเป็นจัดตายปีนี้เป็นปีที่ตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยก็เลยตัดสินใจย้ายที่อยู่ก็คือพัดผ้าก่อนเลยก่อนที่จะสูญเสียเพราะว่าปีนี้เดือนที่แล้วค่ะคุณพ่อผ่าตัดมะเร็งนะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากพอดูแล้วว่าคุณพ่อก็เหมือนเจ้าชะตาก็จะไม่ดีแล้วเพราะว่าตก79ก็เลยตัดสินใจย้ายที่อยู่เลยเพื่อพัดผ้าก่อนที่จะเจอการพัดผ้าครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นเราแก้ที่ตัวเราก่อนน่าจะง่ายที่สุดคือการพัดผ้าจากที่อยู่เดิมตัดสินใจย้ายจากที่อยู่เดิมออกมาแล้วในชนปี224ด้วยค่ะช่วงชีวิต40พอดี224ก่อนหน้านั้นเคยทำเป็นผู้รับเหมาค่ะผู้รับเหมาสร้างสระออนเซนสร้างสระว่ายน้ำใช้เวลา2ปีได้ร้อยล้านแต่หลังจากนั้นนะคะก็ไปเจอเขาเรียกว่าปัญหาครอบครัวเนาะเรื่องการโตเร็วเกินไปเจอภาวะวิกฤตหลายอย่างก็เลยทำให้จากที่ได้ร้อยล้านนะมีหนี้10 ล้านใช่ค่ะมีหนี้ประมาณ10 ล้านแต่ว่าโชคดีว่าเรายังได้วิชาที่เราเป็นเราเรียนจบปริญญาโทการตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีโน้ตหาอะไรที่มันสูญเสียไปก็ไม่เป็นไรเพราะได้ดูจากพระอาจารย์แล้วได้เตรียมใจไว้ก่อนหน้านั้นแล้วโชคดีว่าได้เป็นรู้สึกพระอาจารย์ถนอมและได้เตรียมใจก่อนหน้านั้นแล้วในฝั่งด้านความคิดในฝั่งของปีลบปีบวกของเนของเนเจอเป็นเลข235เรารู้แล้วว่าถ้าวันนี้ที่เราจะสูญเสียทั้งหมดเลยค่ะสิ่งที่เรามีความสามารถพิเศษคือเราสามารถแบบสามารถถอดรหัสชีวิตได้ดูชะตาคนได้เพราะฉะนั้นเรื่องความสามารถเราก็เลยทำในเรื่องของการเปิดดูดวงรหัสชีวิตสำหรับนักธุรกิจโดยเฉพาะมันก็จะมีเริ่มต้นจากค่าครู89บาทแรกๆก็เริ่มจากค่าครู89บาท268บาทคอร์ส15นาทีเริ่มที่589บาท 1,500 2,000 มันก็จะทำให้เราฟื้นได้เร็วใช่ค่ะในโดนเยอะมากค่ะในโดนในเรื่องของการที่ดินถูกที่ดินทรัพย์สมบัติถูกขายทอดตลาดโดนอายัด18บัญชีโดนเรื่องของสรรพากร DVD ในโดนเช็คทั้งหมดเลยค่ะโดนย้อนหลังเพราะว่าเขาเรียกว่ารวยเร็วเกินไปมีทรัพย์สิน2ปีได้ร้อยล้านแต่มาด้วยความสุจริตมาเลยนะคะทำรับเหมาใช่3เดือนติดจ็อบเลย40ล้าน20ล้านก็คุยกันแต่ว่าโชคดีว่าเราเจอแล้วว่าเราตก189เนี่ยเจอ189แล้วก็เจอปี224ฝั่งความคิดเนี่ยมาเจอ156อีกเนี่ยเจอแบบชิปเปิลเลยชิปเปิลความโชคร้ายเลยแล้วก็ในช่วงชีวิตในตอนอายุก่อนจะ40นี่ก็เป็นสโตรกเคยผ่านสโตรกแล้วแล้วก็SLE ภาวะที่จะเกิดมะเร็งในเลือดเป็นทุกอย่างใช่ค่ะค่อนข้างเป็นหนักแต่ว่าพอมาเรียนเรื่องของพระอาจารย์ถนอมนะคะเรารู้แล้วว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตค่ะสิ่งที่เรารู้หนึ่งเราเตรียมใจ2วางแผนถ้าวันนึงที่เราล้มเข้ามาจริงๆเราจะทําอะไรได้บ้างสิ่งเดียวที่เรารู้เลยเรามีสติแล้วเราไม่ท้อแล้วเราก็ดูว่าความสามารถพิเศษของเราที่สุดค่ะคือเราเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งแล้วก็วิธีทําเงินให้ไวที่สุดก็คือการศาสตร์ตัวเลขเนี่ยค่ะเอาไปทําเงินได้ไวที่สุดเพราะใช้แค่สมองกับสกิลแล้วเรามีความสามารถพิเศษที่เราเก่งแล้วเราชํานาญแล้วการขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องยังไงจ้างทนายยังไงเราก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะไปแนะนํานักธุรกิจทุกวันนี้ก็จะมีนักธุรกิจที่จากสิงคโปร์บ้างมาเพื่อนที่มาจากอเมริกาบ้างวิดีโอคอลโทรคุยแล้วก็จ่ายพิเศษให้เพราะว่าเขารู้ว่าเราเจออะไรมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันมีในเรื่องของหลายๆอย่างที่ทำให้เขาเรียกว่าชำนาญเราก็ใช้วิกฤตนั่นแหละค่ะเป็นโอกาสในการทำเรื่องความชำนาญพิเศษของเราแล้วก็อะไรที่มันจะเกิดอย่าง189นะคะถ้าใครตก189ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าในช่วงชีวิตทุกคน090 189เจอทุกคนอยู่แล้วแต่เราตั้งรับมันพอเรารู้ว่ามันจะเกิดการพัดผ้าสูญเสียเอาตัวเองออกมาก่อนเพื่อกันคนทั้งบ้านในทำแบบนั้นเพราะไม่อยากสูญเสียใครในบ้านใช่เพราะพ่อก็ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วเนี่ยก็กังวลเพราะว่าพ่อ79จะจบ80พอดีเนี่ยก็กังวลเพราะฉะนั้นการเอา
พัดพาดจากครอบครัวที่ไม่เคยพัดพาดเลยนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ตัดสินใจย้ายจากเมืองเลยมาอยู่พิษณุโลกใช่ค่ะการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือแก้กับตัวเราเองอย่ารอให้สูญเสียใช่ค่ะนี่ก็เลยตัดสินใจทำแบบนั้นแล้วก็ทุกอย่างค่ะตามจังหวะชีวิตถอดปีถอดเดือนถอดวันคำนวณตัวเลขทุกวันวันไหนที่จะต้องไปเจรจาวันไหนที่วันไหนที่จะต้องค้าขายหรือวันไหนที่จะต้องทำอะไรทุกวันนี้ค่ะเนี่ยเปิดร้านขายเครื่องหอมอยู่ที่พิษณุโลกทำเรื่องมาสาธิตโปรดักต์แอนด์โฮโลช็อปใช่ค่ะเน้นค้าส่งเน้นผลิตขายส่งอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็ทำเรื่องของในส่วนของราคาชีวิตนะคะก็ในส่วนของนี้ก็ทำในเรื่องของการเขาเรียกว่าทบทวนเรื่องของราคาชีวิตค่ะอย่างใครไม่สนใครไม่เข้าใจก็ทบทวนเรื่องราคาชีวิตแล้วก็บอกให้เขาไปเรียนกับอาจารย์นั่นหมายถึงว่ามันเป็นวิธีการนึงที่เราทำบุญเพราะมันตกเลขเก้าด้วย189ถึงจะเป็นเลขที่ไม่ดีสำหรับเราแต่ว่า189ก็ให้ชื่อซะว่าเป็นปีแห่งการทำบุญครั้งใหญ่ถ้าเราคิดแบบนั้นเราก็สบายใจพอมันเกิดที่ด้านนี้แล้วเราก็ปฏิบัติไปด้วยในเชื่อในเรื่องของการยิ่งให้ยิ่งได้เรื่องแล้วก็ศาสตร์ของพระอาจารย์ถนอมนะคะแม้กระทั่งแบบตัวเราเองค่ะแค่ถอดรหัสชีวิตตัวเองชีวิตเราเปลี่ยนเลยเราเข้าใจเลยในชีวิตนั่นเป็นการชดใช้นั่นหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าอดีตเราไปทำอะไรนะหรือแม้กระทั่งความใจดีความใจอ่อนของเราอาจจะทำให้ชีวิตเราลำบากได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีที่สุดก็คือสติแล้วก็สู้มันต่อไปเพราะมันแค่ครึ่งชีวิตตัวเองอะหนูยังลบอีกเยอะเลยอะใช่ค่ะแต่ทุกวันนี้ก็คือจากที่มีหนี้10ล้านทุกวันนี้เหลืออยู่ที่ไม่ถึง4ล้านแล้วค่ะใช้เวลาครึ่งปีหนูเทขายของทุกอย่างเลยที่เป็นโน้ตฮาวของทั้งหมดเลยค่ะใช่อะไรที่เสียได้เสียหมดยกเว้นบ้านก็ก็ทำมันมาด้วยความมีสติแต่เพราะโชคดีว่าครอบครัวหนูแข็งแรงใช่ครอบครัวหนูแข็งแรงแล้วก็ครอบครัวนั้นพระอาจารย์เขาก็ซัพพอร์ตด้วยซัพพอร์ตความรู้สึกเราเนาะใช่ค่ะเขาให้กำลังใจเราตลอดแล้วก็ทางที่บ้านค่ะที่บ้านเขาก็พ่อก็ซัพพอร์ตใช่แต่ด้วยความมีโชคดีก็คือที่บ้านก็ยังมีเขาเรียกว่าพ่อก็ยังกังวลตั้งแต่หนูทำธุรกิจพ่อก็ยังกังวลแกก็เลยแบ่งสมบัติที่ไม่ได้เป็นชื่อเราใช่แกก็ช่วยซัพพอร์ตเราด้วยในขณะที่เราในขณะที่เราไปใช้ชีวิตเขาก็ช่วยซัพพอร์ตเราด้วยแต่สำคัญนะคะเหมือนที่หนูพูดเหมือนที่เนยพูดในตบ189ฝั่งการกระทำในตบ156ด้านความคิดปีที่เนยโดน224แต่ในโชคดีว่าพอฝั่งด้านความคิดของเนยตอนปีอายุ40ของเนยโดนมี235เพราะฉะนั้นเนยรู้เลยว่าตัวเดียวที่จะทำให้เนยรอดก็คือ235เรื่องของ235นะคะความหมายอีกอันนึงก็คือมีสัมผัสพิเศษเราสามารถทำในเรื่องของการมีความสามารถในการชำนาญพิเศษในเรื่องของการดูดวงได้เพราะฉะนั้นในคิดว่าอันเนี้ยเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดที่เรามาเรียนรหัสชีวิตเนี่ยค่ะเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดแล้วเราสามารถทำเงินกี่ล้านก็ได้แล้วแต่ความขยันเลยใช่ค่ะนี่ก็จะมีแชร์แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะฝากคนอื่นมาแชร์ด้วยไหมคะก็คือการตั้งคำถามที่จะเกิดขึ้นใช่ค่ะ